เอาละครับก็สวัสดีชาว Toilet Tower Defense ที่ใช้ออกซิเจนหายใจกันทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็ไม่ได้มาลงเล่นหรือว่าไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะครับคือคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดปัญหาที่ผมเจอในเกม Toilet Tower Defense นี้คือผมเนี่ยไปเจอคอมเมนต์นึงนะครับในช่องของผมเองนะครับซึ่งน้องเขาเนี่ยเจอปัญหาเดียวกับผมนะครับปัญหามันจะมีอยู่ว่านะครับคือน้องเนี่ยเข้าไปเล่นในเกมนะครับเข้าไปเล่นในแมปนี่แหละระดับฮาร์ดระดับอีซี่อะไรก็ว่านไปนะครับพอน้องเขาเนี่ยเข้าไปเล่นแล้วเนี่ยคือปกติเนี่ยตอนเข้าไปเล่นในแมปใช่ไหมครับทุกคนคือเกมเนี่ยจะให้เราโหวตว่าเราจะเล่นระดับไหนนะครับระดับอีซี่มีเดียมระดับฮาร์ดระดับไนท์แมร์อะจะเล่นระดับไหนอันนี้คือปกติมันจะขึ้นอย่างนี้นะแต่กับบางคนนะครับคือเข้าไปในเกมปั๊บไม่มีหน้าโหวตนะฮะคือเข้าไปปั๊บเกมให้เริ่มเล่นเลยอ่ะประมาณนี้นะครับก็คือแน่นอนว่าถ้าเราโหวตในเกมไม่ทันแน่นอนว่าเกมเนี่ยจะจับเราไปเล่นในโหมดอีซี่เห็นไหมล่ะทุกคนมันน่าหัวร้อนไหมล่ะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะเกริ่นอย่างนี้ก่อนนะครับก่อนที่ผมจะเข้าเนื้อเรื่องนะครับก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเกม Toilet Tower Defense เนี่ยยังไม่มีระบบโหวตเข้ามาใช่ไหมทุกคนเวลาเราเข้าไปในเกมใช่ไหมคือเวลาเราเข้าไปในเกมเนี่ยเราจะสามารถโหวตได้ว่าเราจะเล่นระดับง่ายระดับยากระดับไนท์แมร์ระดับอะไรก็ว่ากันไปถ้าเป็นโหมด Toilet City เนี่ยจะเป็นโหมดอีซี่เนาะแล้วก็ดีเซอร์เนี่ยจะเป็นระดับปานกลางนะครับ Cameraman SQ จะเป็นระดับยากนะครับส่วนตัว Toilet HQ เนี่ยจะเป็นระดับ Nightmare นั่นเองนะครับแน่นอนว่ามันก็จะแบ่งกันใช่ไหมว่าถ้าใครจะเล่นโหมดง่ายก็มาตรงนี้ถ้าใครจะเล่นโหมดยากก็ไปตรงนู้นอะไรประมาณนี้แต่คือพอมีอัปเกรดมาใหม่แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยทุกคนสามารถเล่นแมปไหนก็ได้นะครับแต่คุณเนี่ยต้องไปโหมดข้างในว่าคุณจะเล่นระดับอะไรประมาณนี้อย่างเช่นว่าผมจะเล่นโหมด Toilet City เนี่ยแต่ผมจะเล่นระดับยากระดับ Nightmare เนี่ยผมก็สามารถทำได้นะครับแต่มันมีปัญหานะครับซึ่งผมเจอปัญหานี้นะฮะแล้วมันมีคอมเมนต์ที่แบบว่าเจอมันผมด้วยผมคิดว่าผมเป็นคนเดียวนะแต่คือมีในคอมเมนต์เนี่ยเขาเป็นมันผมด้วยนะฮะพูดแล้วไม่เห็นภาพนะครับทุกคนครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเลยว่ามันเป็นยังไงนะครับอาการมันเป็นยังไงเนาะบางคนอาจจะไม่เคยเจอปัญหานี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปแบบปกติให้ดูก่อนนะครับปกติแล้วนะครับเวลาเราไปแล้วก็อ่ะเข้าไปเล่นปกติช็อตแรกนะครับเวลาเราเข้ามาในเกมนะครับก็จะทำการโหลดเกมอะไรปกติทั่วไปเลยนะฮะเห็นไหมครับนี่คือปกตินะครับเข้ามาในเกมปั๊บเราก็จะสามารถโหวตได้เราจะเล่นระดับไหนเห็นไหมอย่างนี้นะครับคืออันนี้คือปกติคืออย่างที่บอกนะครับทุกคนครับก็คือถ้าผมเนี่ยไม่ได้โหวตภายในเกมเมื่อกี้นะก็คือเกมเนี่ยจะจับผมไปเล่นโหมดอีซี่เลยนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้คือช็อตแรกนะไปดูช็อตที่2กันครับช็อตต่อไปเนี่ยคือช็อตที่มีปัญหานะครับที่คนเขาแบบว่าเป็นกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปให้ดูว่ามันมีปัญหายังไงนะครับนี่ครับคือช็อตที่2นะครับคือผมเริ่มเกมมาปั๊บนะครับเวลาวิ่งไปที่15นาทีแล้วนะฮะแล้วผมก็ไม่ได้กดโหวตอะไรด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราไม่ได้กดโหวตนะครับว่าเป็นโหมดอีซี่หรือโหมดฮาร์ดหรือโหมดยากอะไรอย่างนี้นะฮะเกมเนี่ยจะจับให้เราเล่นในโหมดอีซี่เลยนะฮะซึ่งแน่นอนว่าหัวร้อนมากๆนะครับโอเคนะฮะอันนี้คือช็อตที่2นะช็อตที่ผิดพลาดนะครับทุกคนหลักๆนะครับผมก็จะมาพูดถึงปัญหาแล้วกันปัญหาหลักๆนะครับที่คนเจอกับอาการนี้นะครับหนึ่งเลยคือเรื่องอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตสำคัญมากนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าเกม Toilet Tower Defense เนี่ยล็อบบี้คือคนเยอะมากนะคือคนเยอะมากบางทีข้อมูลเนี่ยมันอ่านไม่ทันนะบางทีพอเน็ตเราช้าเนี่ยเกมมันก็เกิดอาการค้างมั่ง AI อ่านข้อมูลไม่ทันบ้างนะครับพอเราไปเล่นแมปอะไรต่างๆเนี่ยข้อมูลมันโหลดไม่ทันนะครับหลักๆเลยก็คือเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะแล้วก็เรื่องโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับบางทีมันอาจจะมีความช้าความอะไรอย่างนี้นะครับแน่นอนว่าถ้าเราเนี่ยอยู่ในแมปแบบนี้ที่คนเยอะเราก็จะแหลกใช่ไหมเทคนิคของผมเลยคือไปเซิร์ฟวีนะครับพอเราไปเซิร์ฟวีแน่นอนว่าข้อมูลเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเยอะนะครับซึ่งมันไม่มีคนเลยพอมันมีคนเยอะข้อมูลก็จะทำงานหนักนะครับอินเทอร์เน็ตก็จะทำงานหนักพอเน็ตเราช้าอย่างเงี้ยมันก็จะทำงานหนักมากขึ้นนะครับผมจะไปเซิร์ฟวีนะครับเดี๋ยวผมจะสอนสร้างเซิร์ฟวีดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูหน้าสร้างเลยดีกว่าตอนแรกนะครับให้เราเข้ามาหน้าเกมอย่างนี้เลยนะครับเราจะเห็นตรงนี้นะครับเซิร์ฟเวอร์นะครับเนี่ยผมก็สร้างห้องส่วนตัวไปแล้วนะครับวิธีการสร้างเลยก็คือมันจะมีการสร้างนะครับทุกคนผมก็สร้างไปแล้วแหละนะครับนี่ผมว่าทุกคนน่าจะสร้างเซิร์ฟวีกันเป็นนะเห็นไหมครับทุกคนนี่ครับเป็นห้อง private นะเข้าเซิร์ฟวีซะนะครับอันนี้ช่วยได้นะเดี๋ยวผมจอยเข้าไปที่เซิร์ฟวีของผมเลยนะครับตอนนี้ผมเข้ามาที่เซิร์ฟวีแล้วนะครับบอกเลยว่าลื่นมากไม่มีคนเลยนะครับแน่นอนว่าพอมันไม่มีคนเนี่ยทรัพยากรมันก็ไม่ได้เยอะใช่ไหมเกมมันก็ลื่นๆเลยเวลาเราทำอะไรก็สบายนะครับทีนี้เทคนิคต่อไปนะครับตั้งภาพให้เป็นโลที่สุดนะครับนี่นะครับตั้งภาพแบบว่ากากๆไปเลยอย่างนี้เลยฮะทุกคนนี่ฮะข้อมูลจะได้แบบว่าไม่ทำงานหนักนะทีนี้นะครับเรามาดูกันว่าเราจะสามารถโหวตได้หรือเปล่านะมานะฮะปุ๊บโอเคนะครับลองเข้ามาดูในเกมเลยที่แน่ทุกคนมันเร็วมากที่คุณเห็นไหม
ทุกอย่างมันเร็วมากนะฮะนี่ฮะโหวตได้ปกติแล้วนี่ครับโหมดฮาร์ดเห็นไหมผมโหวตได้ปกติแล้วเฮ้ยโคตรเฟี้ยวนี่ครับมีประมาณนี้เลยนะฮะน้องๆก็อย่าลืมไปทำตามกันด้วยนะลองดูเทคนิคนี้ว่าได้หรือเปล่านะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ